สวัสดีครับผมขอกุญแจซอนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับปี2018นะฮะวันนี้เป็นวันที่เปิดร้านวันแรกนะครับจากที่วันหยุดของผมนะฮะก็คือมีคำถามมากมายนะครับว่าเป็นโรงไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนี้พูดถึงเป็นโรงไฟฟ้าก่อนถ้ามองไปรอบๆร้านนะครับจะมีจนถึงระดับตัวแกลนด้วยนะฮะมีอัพไลท์มีไปถึงสุดนู่นเลยนะครับนะฮะแต่จะมีคำถามที่อินบ็อกซ์เข้ามาบ่อยมากนะครับอินบ็อกซ์บ่อยเหลือเกินว่าผมไม่มีความรู้เลยแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าจะซื้อเท่าไหร่จะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์กันมือหงิกเนี่ยเราไม่ได้สื่อสารกันเลยคงจะลำบากนะฮะแล้วก็มีหลายๆท่านถามผมเข้ามาเยอะเลยอาจจะตอบด้วยลิงก์นี้เข้าไปนะครับถ้าท่านกำลังดูผมอยู่นะครับคุณกำลังดูผมอยู่ก็สามารถสื่อสารกันแบบนี้แหละนะครับก็จะทำให้เข้าใจนะฮะการสื่อสารกันง่ายมากขึ้นเอาล่ะครับเป็นโรงไฟฟ้ามันจะมี2แบบนะครับเพิ่งเริ่มต้นไม่มีความรู้เลยนะครับสำหรับคำถามว่าตัวเริ่มต้นนะครับจะเลือกอย่างไรดีนะฮะที่ร้านนะครับบอกไว้ก่อนมี3รุ่นนะครับคาซิโอยามาฮ่าแล้วก็คาไวนะครับคาไวเนี่ยเขาชอบทำทรงเป็นทรงไม้นะฮะคือถ้าจะซื้อเป็นโนเนี่ยทรงไม้ผมก็แนะนำเป็นคาไวนะครับจะเป็นในกลุ่มรุ่นคาไว CN27 นะฮะหรือจะเป็นตัว KDP 110นะครับ2รุ่นนี้เล่นได้เลยนะครับตัวเริ่มต้นราคา 30,000 กว่าแล้วก็ 40,000 กว่านะครับป้ายราคาที่ร้านก็บอกชัดเจนนะฮะ2ตัวนี้คือรูปทรงเนี่ยแล้วก็อะไรทำมาเป็นไม้นะครับเป็นบอดี้ไม้มันจะได้ข้อได้เปรียบก็คือเสียงต่ำเนี่ยนะครับเสียงเบสเนี่ยมันจะลงลึกนะฮะหน้าตาสวยมีฝาปิดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเพดอลที่เป็นเหมือนกับการเล่นแบบอัพไลท์นะครับเพราะอัพไลท์ของจริงก็เป็นเพดอลแบบนี้เหมือนกันนะฮะนะฮะเสียงเป็นโนเนี่ยบอดี้ไม้ก็คือจะช่วยทำให้การเล่นเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นนะครับในเรื่องของเสียงแต่ทัชชิ่งก็ยังมีรุ่นยามาฮ่าแล้วก็คาซิโอที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับในกลุ่มของเป็นสเตปเป็นโนผมจะแนะนำ3รุ่นหลักๆไว้ก่อนเพราะว่าเป็นรุ่นที่ซื้อขายกันง่ายนะฮะแล้วก็คุ้มค่านะครับไม่แพงอีกตัวนึงนะครับก็คือลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะฮะคือรุ่น DX60 นะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเลยทำไมถึงต้องบอกว่าอย่างน้อยเพราะว่ามันจะมีคำถามว่าคีย์บอร์ดนะครับใช้ซ้อมได้ไหม 5-6,000 หมื่นนึงมันก็ได้ครับมันก็ได้แหละแต่คือมันมีแค่เท่านี้ครับนะฮะแล้วคีย์มันจะนุ่มเรียนเป็นโนของจริงเนี่ยนะฮะดีดเบาก็เบาดีดดังก็ดังดีดฮะมันต้องตามนิ้วครับผมมี88คีย์ซึ่งเป็นโนไฟฟ้าก็มี88คีย์เหมือนกันก็อยากจะให้ใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการเป็นโนไฟฟ้าราคาแพงนะฮะก็คือถ้าท่านกำลังชมผมอยู่นะครับก็คือว่าเชื่อผมได้เลยไม่ต้องกังวลฮะจากประสบการณ์แล้วก็ร้านที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการแนะนำเนี่ยตรงไปตรงมานะฮะไม่จำเป็นต้องอวยสินค้าตัวเองอะไรขนาดนั้นนะฮะคือว่าอันไหนดีก็คือบอกว่าดีอะไรไม่ดีก็คือบอกว่ามันไม่ดีนะนะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากมืออาชีพนะฮะเป็นโนไฟฟ้ามันเบากลางกลางก็คือดีตามนิ้วเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะมันต้องมีน้ำหนักกดเบาได้ดังได้ปรับโทนเสียงได้นะครับมีคำถามโอ้ตรงนี้เสียงไม่เพราะเลยแน่นอนครับถ้าคุณยังดีดนี้อยู่อย่าลืมนะครับความเพราะมันมาพร้อมกับการฝึกซ้อมด้วยทำไมต้องใช้ไฟฟ้าฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเรียนอาทิตย์หนึ่งครั้งแล้วไม่มีที่ซ้อมจะทำยังไงล่ะครับมันก็ไม่เดินหน้านะฮะ
แต่อย่างน้อยกลับบ้านมามีที่ให้ซ้อมครับขอแรงหน่อยนะครับซ้อมแบบนี้ทุกวันวันนิดวันหน่อยมันก็ทำให้เราเก่งนะฮะส่วนเรื่องเสียงนะครับความเพราะถ้าคุณไปดีตัวระดับเนี้ยนะฮะมันก็เหมือนกันนะครับเรายังไม่ได้ใช้ความสามารถของมันเลยดังนั้นการเริ่มต้นนะครับและการลงทุนในครั้งแรกเนี่ยคุณจะซื้อตัวหลักล้านหรือคุณจะซื้อตัวหลักหมื่นนะครับมันก็สามารถใช้ซ้อมได้เหมือนกันแต่ที่สุดแล้วพอไปถึงแล้วนะฮะเมื่อเล่นเก่งแล้วเล่นอะไรมันก็จะพร้อมไปหมดนะครับอันนี้เราพูดถึงการเริ่มต้นก่อนคุณยังไม่มีความรู้เลยนะฮะเนี่ยมาถึงณจุดนี้นะครับอีกรุ่นนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือในกลุ่มของ Yamaha นะฮะเขาจะทำทรงเสพเป็นโน้ตได้ดีเหมือนกันนะครับเสียงแหลมใสนะฮะน่าเล่นไพเราะเลยนะครับนะครับในร้านมีเป็นโนเยอะแยะให้แนะนำเลยนะฮะแต่ว่าไฟฟ้าที่ผมพูดถึงนั้นจะเป็นตัวหลักๆที่ทางร้านขายดีและลูกค้าก็แนะนำต่อปากต่อปากกันคุณครูก็แนะนำกันนะฮะอันนี้สำหรับเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นคำถามยอดฮิตที่อินบ็อกซ์เข้ามาเลยแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมจะพยายามอธิบายเนี่ยทางคลิปเนี่ยครับสื่อสารกันได้ดีมากนะฮะมี Facebook มี YouTube นะฮะเราจะพิมพ์กันน้อยลงนะครับเราจะโทรหากันน้อยลงดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับก็เหมือนกับท่านได้สื่อสารกับผมนะฮะได้มองตาได้มองปากสั่งสินค้ามาดูที่ร้านมาดูบรรยากาศนะครับทุกอย่างชัดเจนนะฮะยังไงขอเบื้องต้นนะครับอธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะฮะผมจะเลือกซื้อเป็นโนนะครับแต่ไม่มีความรู้เลยนะฮะลองชมคลิปนี้ดูแล้วเป็นคลิปที่ช่วยท่านในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเป็นโนไฟฟ้าดีๆสักตัวนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อแพงครับไม่จำเป็นต้องซื้อของที่แพงจะบอกว่าเสียงดีมันไม่เกี่ยวครับสิ่งสำคัญเทคนิคการเล่นความเพราะอยู่กับตัวเองเรา 80% อีก 20% คือเป็นโนช่วยเสริมให้คุณเล่นพอขึ้นนะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณดูคลิปผมที่ผมอัดมาเป็นพันคลิปนะครับคุณจะรู้ความแตกต่างเป็นโนเลยแต่ท้ายสุดนะครับลองมาเหยียบที่ร้านโชคที่4นะฮะร้านกุญแจซอนโชคที่4ตัวจริงๆเลยนะฮะลองมาทดลองดูมาปรึกษาหาความรู้ดูก่อนนะครับตัดสินใจได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันไปนะฮะในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกับความรู้เบื้องต้นในการเลือกซื้อเป็นโนไฟฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยววันถัดไปผมจะมาเอาคำถามจากอินบ็อกซ์นี่แหละนะครับเป็นร้อยพันคำถามเนี่ยผมมาตอบนี้ทุกวันเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องพิมพ์กันยาวมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวปวดตาปวดนิ้วด้วยนะฮะยังไงขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วอย่าซอนสวัสดีครับ